สวัสดีคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ Money Daily ครับวันนี้วันอังคารที่25กรกฎาคม2560ผมสุทธิวัฒน์หงภูริพัฒน์รับหน้าที่เป็นพิธีกรในช่วงนี้นะครับคุณผู้ชมครับก่อนที่เราจะไปติดตามบรรยากาศของการลงทุนโดยเฉพาะในตลาดหุ้นประเด็นเรื่องค่าเงินบาทเป็นประเด็นที่ต้องจับตานะครับเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาค่าเงินบาทถือว่าแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับบรรดาผู้ประกอบการหลายคนบางคนอาจไม่ได้ทำความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนไว้ซึ่งเรื่องนี้เองครับทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็ออกมาแนะนำโดยเฉพาะภาคเอกชนนะครับเพราะถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเงินบาทเราถือว่าแข็งค่าขึ้นประมาณ 7% แต่แบงก์ชาติโดยคุณเมธีสุภาพงศ์นะครับซึ่งเป็นรองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยก็ให้ความเห็นว่าเป็นการแข็งค่าที่สอดคล้องไปกับเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงรวมทั้งสกุลเงินอื่นๆที่เป็นคู่ค้าและก็คู่แข่งโดยรอบของไทยเรานั่นเองนะครับก็แนะนำเอกชนควรพิจารณาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไว้ด้วยนะครับส่วนตลาดหุ้นบ้านเราเช้าวันนี้มีการปรับตัวบวกขึ้นได้จะเป็นยังไงมาติดตามในช่วงเทรดไทม์กันเลยครับเทรดทรามนี้นะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณณัฐพลคำถาเกลือครับผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์ฟินแลนเซียไซรัสตอนนี้อยู่กับเราแล้วสวัสดีครับคุณณัฐพลครับครับสวัสดีครับตลาดหุ้นเช้านี้เราขยับขึ้นมาได้ในแดนบวกนะครับครับผมใช่ครับก็ถือว่าได้รับอานิสงส์เชิงบวกจากเรื่องของกลุ่มพลังงานด้วยนะครับเพราะว่าราคาน้ำมันดิบเองก็มีการฟื้นตัวกลับขึ้นมานะครับส่วนประเด็นของ IMF เองเนี่ยก็ดูว่าอาจจะเป็นบวกกับในแง่ของตลาดหุ้นบ้านเรานะครับรวมถึงตลาด emerging market ด้วยนะครับเพราะว่าทาง IMF เองเนี่ยมีการปรับลดคาดการณ์ GDP ของฝั่งสหรัฐลงนะครับแล้วก็มีการเพิ่มในตัวของยุโรปนะครับรวมถึงเอเชียเนี่ยก็ทำให้คาดหวังได้ว่ากระแสเงินมีโอกาสที่จะไหลกลับเข้ามาหาตลาดเกิดใหม่ในเอเชียนะครับซึ่งบ้านเราก็ถือว่าเป็นหนึ่งในนั้นด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราดูในแง่ของฟันโฟตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยต่างชาติเองก็เข้ามาซื้อสุทธิอยู่นะครับในตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ย อยู่ประมาณสัก 17,000 ล้านนะครับเดือนนี้เนี่ยตลอดทั้งเดือนก็ซื้อสุทธิไปนะครับประมาณสัก 4,000 ล้านก็ถือว่า อาจจะมีขายสลับบ้างนะครับแต่ว่าโดยรวมเนี่ยถ้าเกิดว่ายังเป็นยอดซื้อสุทธิผมมองว่าก็ยังเป็นสัญญาณที่ดีอยู่ในแง่ของฟันโฟที่ไหลเข้านะครับซึ่งยอดซื้อหุ้นเนี่ยมาพร้อมกับการลองในตัวของ Index Futures ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าฟันโฟเองนะครับยังมีทิศทางที่เป็นบวกถึงแม้ว่าอาจจะยังไม่เป็นบวกแบบเต็มตัวเนี่ยก็น่าจะประคองการเคลื่อนไหวของดัชนีบ้านเราได้นะครับและในส่วนของผลประกอบการไตรมาส2เองนะครับจะเห็นได้ว่ากลุ่มแบงค์เนี่ยถึงแม้ว่าในแง่ของสัญญาณ NPL อาจจะยังมีอยู่นะครับแต่เราเริ่มเห็นการชะลอตัวนะครับคือการเพิ่มขึ้นในอัตราที่ชะลอตัวรวมถึงยอดสำรองเองเนี่ยก็ดูว่าจะเป็นรายการวันทามซะมากกว่านะครับครึ่งปีหลังก็ไม่น่าจะมีตรงนี้มารบกวนมากนักเพราะฉะนั้นก็คิดว่าในแง่ของกลุ่มใหญ่ๆนะครับกลุ่มแบงค์ที่ผลประกอบการออกมาเนี่ยน่าจะเป็นตัวที่คอยพยุงการเคลื่อนไหวของเซ็ตอินเด็กซ์ได้นะครับอย่างน้อยก็ถ้าเกิดว่าไม่ขึ้นในช่วงนี้นะครับก็ยังไม่น่าจะเห็นการปรับตัวลงแรงนะครับกรอบการเคลื่อนไหวเนี่ยแนวรับเราให้ไว้อยู่แถวบริเวณ 1,570 แล้วก็ 1,568 จุดตามลำดับนะครับส่วนแนวต้านด้านบนเนี่ยก็จะอยู่ที่ 1,580 ถึง 1,582 จุดจะเห็นได้ว่ากรอบทางเทคนิคเองเนี่ยอัพไซด์อาจจะดูแคบนิดนึงนะครับแต่ถ้าเกิดทะลุขึ้นไปได้ก็อย่างที่เรียนข้างต้นคือต้องอาศัยเรื่องฟันโฟเป็นหลักแล้วแหละนะครับถ้าเกิดว่าทะลุขึ้นไปได้เนี่ยข้างบนก็เปิดกว้างถึงประมาณสัก 1,600 จุดนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคิดว่าในช่วงวัน2วันนี้น่าจะไซด์เวย์เพื่อรอดูผลการประชุม FOMC ที่จะเริ่มขึ้นวันนี้ก่อนนะครับครับคุณณัฐพลครับถ้ามองว่าตลาดหุ้นในช่วงที่ผ่านมาเราก็อาจจะไม่ได้ขึ้นได้เยอะมันมีโอกาสมากกว่า Emerging Market อื่นๆมั้ยฮะบ้านเราเนี่ยติดอยู่นิดเดียวเองนะครับคือปีที่แล้วเนี่ยให้ผลตอบแทนเยอะกว่าใครเขาเพื่อนเลยนะครับก็คือปิดสิ้นปีเนี่ยด้วยผลตอบแทนประมาณสัก 20% กว่าๆตลาดเอเชียส่วนใหญ่เนี่ยจะให้ผลตอบแทนอยู่ประมาณโดยเฉลี่ยนะครับก็คือ 7-8% เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะถูกมองได้ว่าเอ๊ะมีการปรับฐานขึ้นมาแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราดูในแง่ของ PE เนี่ยนะก็เทรดกันบน PE ประมาณสัก 15-16 เท่าผมว่าก็ยังไม่ได้แพงเกินไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะให้โฟไหลเข้าแรงๆเนี่ยลองย้อนไปดูสถิตินะครับโฟจะเข้าเยอะๆในช่วงประมาณสัก PE ลงไปแตะ14เท่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ายังอยู่ 15-16 เท่าความน่าสนใจอาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ถ้าเกิดว่าโฟเข้ามาภูมิภาคจริงผมว่าบ้านเราก็คงจะได้รับอานิสงส์เชิงบวกอยู่บ้างเหมือนกันครับนั่นหมายความว่า
กลยุทธ์การลงทุนณตอนนี้น่าจะเป็นการเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆเราลงทุนในระยะสั้นถูกต้องไหมฮะครับผมใช่ครับก็เน้นเล่นสั้นนะครับแล้วก็เลือกตัวนิดหนึ่งนะครับก็คือเป็น selective buy นะตัวที่แนะนำให้เลือกก็คงจะเป็นเรื่องของผลประกอบการไตรมาส2แหละนะฮะเพราะว่าเป็นปัจจัยที่ใกล้ที่สุดแล้วนะครับยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นเมืองไทยลีสซิ่งนะครับฟอร์สมาร์ท TACC นะครับ Multibank หรือว่าตัว Synnex ซึ่ง5ตัวที่ยกมาเนี่ยเป็นตัวที่ทางฟินแลนเซียนะครับคาดว่าผลประกอบการไตรมาส2น่าจะเติบโตทั้ง Q1Q แล้วก็ Year on Year นะครับแล้วราคาเป้าหมายเนี่ยก็ที่ทำไว้นะยังมีอัพไซด์พอที่จะให้ซื้อเก็งกำไรในช่วงสั้นตรงนี้ด้วยนะครับครับคุณณัฐพลครับถ้ามองยาวๆตลอดสัปดาห์นี้เรามองว่ากลุ่มอุตสาหกรรมไหนที่น่าสนใจบ้างครับครับผมก็ในช่วงสั้นๆเองนะครับก็คงจะเป็นกลุ่มพลังงานนะครับเพราะว่าราคาน้ำมันดิบใช่ครับราคาน้ำมันดิบเองก็มีการฟื้นตัวกลับขึ้นมาด้วยนะครับแล้วก็กลุ่มนี้เนี่ยค่อนข้างแลกขาดไปเพราะว่าโดนแบงก์กลุ่มแบงก์แย่งซีดไปเมื่อประมาณสัก2สัปดาห์ที่แล้วนะครับเพราะว่าเก่งในเรื่องผลประกอบการอีกกลุ่มนึงที่น่าสนใจก็คงจะเป็นกลุ่มรับเหมานะครับวันนี้เนี่ยทางครม.เองเนี่ยก็จะมีการพิจารณาตัวสายสีม่วงส่วนต่อขยายด้วยนะครับก็อาจจะทำให้มีแรงเก็งกำไรกลับเข้ามาบ้างนะครับซึ่งกลุ่มรับเหมาเนี่ยท็อปพิกเราให้เป็นตัว CK แล้วก็รวมถึงตัวซีโก้ด้วยนะครับที่ทำงานฐานลากแล้วก็งานฐานลากเนี่ยจะมาก่อนใครเขาเคลื่อนเลยนะครับได้ครับวันนี้ขอบคุณคุณณัฐพลนะครับคุณณัฐพลคำถาเครือนะครับเป็นผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์ฟินแลนเซียไซรัสนะครับเราจะเห็นภาพกว้างๆนะฮะโดยเฉพาะการลงทุนที่ตอนนี้เราต้องเน้นเล่นสั้นไว้ก่อนนะครับส่วนหนึ่งเพราะว่าตลาดหุ้นไทยยังมีโอกาสไซด์เวย์ได้นะครับจากฟันโฟลว์ต่างประเทศที่ต้องรอดูว่าสัญญาณฟันโฟลว์จะเข้ามาต่อเนื่องมากน้อยขนาดไหนนะครับรวมทั้งหุ้นโดยเฉพาะในกลุ่มของพลังงานหรือว่ารับเหมาเองก็ดีเป็นหุ้นที่ช่วงนี้มีข่าวให้น่าติดตามกันนะครับส่วนหุ้นแบงค์ในช่วงที่ผ่านมาก็ถือว่า price in ไปแล้วนะครับแล้วก็ PE โดยรวมของไทยก็ยังถือว่าต่ำน่าสนใจนะครับแล้วก็มีหุ้นแนะนำของเราด้วยนะครับนอกเหนือจากที่คุณณัฐพลได้บอกไปนะครับทั้งหุ้นกลุ่มพลังงานหรือว่าหุ้นกลุ่มรับเหมานะครับของเราก็มีจาก3บริษัทหลักทรัพย์นะครับทั้ง UOB นะครับแล้วก็ ASL แล้วก็ธนชาตนะครับอย่างธนชาตก็มองว่าท็อปน่าสนใจ Jmart น่าสนใจนะครับขณะที่ UOB เองเขาก็มองว่าบ้านปูยังถือว่าเป็นตัวเด่นๆนะครับที่ช่วงนี้ถ้าใครจะเล่นหุ้นกลุ่มพลังงานก็น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับขณะที่ ASL ก็มองว่ากลุ่มแบงค์อย่างTMB น่าสนใจรวมทั้ง CPN นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนนะครับช่วงหน้าจะมาติดตามอีกหนึ่งบริษัทจดทะเบียนนะครับที่น่าสนใจโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมสายซ่อถ่ายท่อต่างๆนะครับที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องโครงสร้างพื้นฐานครับ